ยังไม่นานใช่ค่ะกี่เดือนก็แป๊บเดียวไม่ได้แบบนานก็เดือน2เดือนประมาณนั้นโอเคมั้ยครับคะตอนนี้คุยกันโอเคมั้ยครับโอเคค่ะแต่ก็คอมเมนต์หลายตรงกันค่ะรักมากไปก็อันนั้นก็แซวเล่นอะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาแบบเปิดมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตอบไปแล้วชอบอะไรสไตล์ของเขาคะคือฝีปากของเขาหรือว่ายังไงอุ้ยเฮ้ยอ๋อหยอกก็แค่แบบคารมของเขาเงี้ยเขาหวานนะคะเขาหวานคือเขาก็เป็นคนแบบแบบมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบคือเรามองเขาภายนอกตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้แต่จริงเขาก็แบบเป็นคนสนุกอ่ะเป็นคนสนุกแล้วอยู่ด้วยแล้วสบายใจร้องเพลงจีบไหมร้องเพลงจีบด้วยไหมเขาชอบร้องเพลงร้องเพลงให้เราฟังนะมารีมาฝั่งไม่ขนาดนั้นร้องเพลงให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยหรอกอย่างล่าสุดก่อนหน้านี้เราก็ไปเจอครอบครัวกันมาแล้วด้วยที่คอนเสิร์ตที่เขาไปคุยคอนเสิร์ตมาเป็นไงบ้างคะเป็นไงครับคะก็ดีค่ะก็ทางครอบครัวเขาก็น่ารักมากก็ค่ะแล้วคุณแม่ได้พูดคุยอะไรด้วยไหมครับคุณแม่ฟังก็มีพูดคุยทั่วไปค่ะก็เราก็เขินแบบยังไม่กล้าคุยอะไรมากสถานะตอนนี้คือเรียกว่าเรากับกันเป็นแฟนกันได้ไหมคะก็ตอบไม่ถูกอ่ะงั้นพี่เก่งนะถ้าใช่ก็ไปยักหน้าหรือไม่ก็อ่ะพี่เก่งข่าวถูกแสดงว่าใช่เนี่ยแสดงว่าใช่วันนี้ได้รับรางวัลด้วยวันนี้มาแล้วก็ได้รางวัลด้วยได้แฟนด้วยเนี่ยร้องไห้โชว์เลยลูกทางออกครับครับเป็นแฟนครับครับหน้าพี่หนึ่งทีเขาเป็นคนแบบตรงๆนะฮะเป็นคนธรรมชาติแล้วคือต่างจากสิ่งที่เราคิดไว้แต่แรกว่าแบบเขาเห็นงานเข้ามาผมรู้จักเข้ามาจากผลงานต่างๆเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่เก่งมากๆคนนึงก็รับบทอะไรก็เล่นได้แบบได้ถึงบทบาทเสมออะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้มารู้จักตัวจริงอะไรเงี้ยก็แบบไม่เหมือนกับสิ่งที่คิดไว้อะครับก็เป็นอีกคนที่เรารู้สึกว่าก็มีหลายๆอย่างที่คล้ายๆกันที่เหมือนกันแต่ว่าก็มีอีกหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ค่อยๆไปเรื่อยๆครับก็ปรับไปเรื่อยๆพิกจำตอนไหนคะพี่กันตอนถ่ายละครตอบไม่ได้ครับตอบไม่ถูกคือเราไม่ได้รู้สึกว่าจะมีการจีบหรืออะไรเนาะมันไปเรื่อยๆครับมันเห็นตัวตนเขาแล้วก็รู้สึกดีกับเขาไปเรื่อยๆมากกว่าแล้วก็กลายเป็นมารู้ทีก็แบบคุยกันแล้วอะไรเงี้ยในแหล่งคนมองว่าแบบ